สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคม YouTube Facebook นะคะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้นะคะจิ๊บก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของเมดิดินอันใหม่นะคะชื่อว่าเวโรนิก้านะคะเวโรนิก้าบายเมดิลินนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะของเมดิลินนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมที่เราคอยมากนะคะเพราะว่าใช้เวลาในการขออย.เนี่ยถึง1ปีเลยทำไมถึงนานนะคะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ใหม่หมดนะคะสำหรับเมืองไทยอาหารเมลามีทั้งหมด15ชนิดนะคะอาหารเสริมชนิดนี้เนี่ยกินแล้วเนี่ยเทียบเท่ากับการกินวิตามินดีดีเนี่ยถึง15เม็ดต่อวันเลยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีทั้งหมด30ซองนะคะแต่ว่าอันนี้ทิศทางจริงก็เลยเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะคะก็จะเป็นกล่องอย่างนี้ค่ะก็อันนี้นะคะส่วนผสมเนี่ยนำเข้าจากไร่ออร์แกนิกที่สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นจะมีการเขียนชัดเจนไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็1ซองนะคะ1ซองของการทานนะคะแบบนี้นะคะเท่ากับการทานเรดไวน์แดงถึง400แก้วเพราะเราใช้สารสกัดที่เรียกว่าเรสโรเทลนะคะซึ่งสารสกัดตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะแม่ตระกูลสรยุทธเนี่ยก็เอาไปทำข่าวในช่อง3นะคะว่าพูดถึงสารเรสโรเทลนะคะว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยได้ค้นพบสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเรสโวเรเทลทานติดต่อกันสามารถชะลอความแก่ได้อันนี้นะคะมีงานวิจัยรับรองว่าชะลอความแก่ได้ถึง 70% เลยนะคะเมื่อทานติดต่อกันแล้วก็ลดพวกโรคหลอดเลือดหัวใจได้ไปทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีเชื่อไหมคะว่าเวโรนิก้าเนี่ยปล่อยขายไป2อาทิตย์เนี่ยยอดขายดีมากนะคะไม่ได้เพียงเท่านั้นนะคะรีวิวออกเยอะมากเลยเพราะทานแล้วขาวจริงๆเมื่อก่อนจิ๊บเป็นคนดํามากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือขาวมากขาวแบบขาวและรอยแผลเป็นตามตัวเนี่ยหายไปเยอะเพราะจิ๊บเป็นอีสุยสายตอนโตจะมีรอยแผลเป็นเยอะมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยหลายๆคนถามว่ามันอันตรายไหมเพราะมันขาวไวมากต้องบอกว่าไม่อันตรายนะคะแต่เราใช้กลไกการทำงานที่ดีนะคะเพราะว่าเวโรนิก้าเนี่ยมีส่วนผสมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ามิวทิสเทลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็เป็นคนแรกนะคะที่ขออย.ในเมืองไทยได้ตัวนี้เนี่ยเมื่อทานเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวฟอกตับและลดการเกิดสิวได้ด้วยนะคะเป็นตัวฟอกตับก็คือหมายถึงบางคนเนี่ยทานกูต้าทานอาหารเสริมทานน้ำยาทานยาลดน้ำหนักเยอะๆหรืออะไรก็ตามนะคะมาตลอดเลยเนี่ยเวลาที่ทานอาหารเสริมเข้าไปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นผลเร็วๆเหมือนคนอื่นเพราะว่าตับไตมันสกปรกอะค่ะก็ทานตัวเมดิลินเข้าไปเนี่ยนอกจากจะให้ความขาวนะคะแล้วยังล้างตับได้ด้วยนะคะแล้วก็ชะลอความแก่ต้านริ้วรอยลดการเกิดสิวทำให้เราโดนแดดได้นานขึ้นนะคะผิวพรรณเปล่งประกายมากนะคะไม่ได้ขาวอย่างเดียวนะคะต้องผ่องด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เราคำนึงถึงระบบในร่างกายทุกอย่างนะคะว่าการกินวิตามินให้ผลได้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยตับคุณต้องสะอาดพอที่จะดูดซึมวิตามินได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีมิลทิสเทลนะคะทานซองนี้นะคะให้คุณค่ามากกว่าการทานวิตามินซีถึง 6,000 เท่านะคะเพราะว่าเรามีโรทีฟค่ะให้คุณค่ามากกว่าการทานคิวเทนถึง 6,000 เท่าด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ความขาวได้มากกว่าการทานกูต้าเพราะเรามีอัลฟาไลโปแอซิดซึ่งเป็นสารตั้งต้นกูต้าอีกทีหนึ่งและวิตามินซองนี้นะคะไม่มีกูต้าและคอลลาเจนแถมยังดูดซึมได้ง่ายเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยี SPMC นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยให้อาหารเสริมของเราเนี่ยทนต่อการถูกย่อยในกระเพาะอาหารเพราะว่าถ้าเกิดทานเข้าไปปุ๊บแล้วถูกย่อยทันทีเลยเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราดูดซึมได้ไม่ทันเพราะว่าร่างกายเราจะดูดซึมอะไรเนี่ยมันจะช้าเวลาเราทานอาหารเนี่ยก็ยังกว่าจะย่อยเนี่ยก็รอหลายชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีนี้มานะคะซึ่งตรงนี้มีงานวิจัยชัดเจนว่าอาหารเสริมชนิดใดก็ตามที่ไม่มีเทคโนโลยี SPMC นะคะจะถูกย่อยได้โดยเร็วและอาจจะดูดซึมไม่หมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วเนี่ยก็คือสามารถการันตีได้ว่าทานเข้าไปซองเนี้ยคุณจะดูดซึมได้ 100% เพราะว่าใช้เวลาในการย่อยนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะกินอาหารเสริมของเมดิลินนะคะต้องทิ้งระยะห่างกันนิดนึงเช่นสมมุติว่าทานเช้าแล้วก็ทิ้งไปสัก 8-12 ชั่วโมงนะคะค่อยทานอีกซองนึงแล้วก็ความหวานที่ได้จากซองนี้นะคะใช้ความหวานที่เรียกว่าอินดูรินนะคะเป็นความหวานที่แทนน้ำตาลนะเพราะฉะนั้นทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าดูดซึมได้ง่ายยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวจิ๊บจะมาสาธิตวิธีการให้ดูนะคะว่าอาหารเสริมที่โมเลกุลเล็กเนี่ยเป็นยังไงก็เทน้ำลงไปนะคะน้ำเย็นนะคะทั้ง2แก้วในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอาหารเสริมชนิดนึงนะคะที่จิ๊บเลือกมาวันนี้อันนี้เป็นของเมดิลินนะคะลองดูนะคะว่าเทเมดิลินลงไปจะเป็นยังไงถ้าอาหารเสริมที่ดีเทียบไปต้องทิ้งตัวลงล่างเลยนะคะเพราะว่าโมเลกุลเล็กมากเหมาะสำหรับการดูดซึมได้เร็วนะคะจะเห็นว่าไม่มีการลอยตัวนะคะลงล่างเลยและอาหารเสริมอันนี้ล่ะที่เราสมมติขึ้นมานะคะอันนี้มีขายจริงตามท้องตลาดนะคะ
เทไปไม่ทิ้งตัวลงล่างนะคะแต่อยู่ด้านบนและโมเลกุลใหญ่มากเห็นไหมคะว่าเป็นใหญ่ๆออกมาอย่างนี้คือใหญ่เวลาทานเข้าไปร่างกายต้องแปลงก่อนนะคะไม่สามารถดูดซึมได้ทันทีค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าเวลาคนเนี่ยโทษนะของตัวเวลาคนเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนในการย่อยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20จะใช้20ทีนะคะก็คือสลายหมดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะยังไม่ลงไปเลยนะคะแปลว่าโมเลกุลใหญ่มาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะ20แล้วนะคะก็ยังเป็นก้อนๆและเป็นใหญ่ๆอย่างนี้อยู่นะคะซึ่งของเมดิลีนนะคะไม่มีนะคะไม่มีนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยโมเลกุลเล็กจริงๆนะคะค่ะทีนี้ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าอาหารเสริมที่โมเลกุลเล็กเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็สามารถดูดซึมได้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่มีอันตรายกับผิวค่ะทานเลสว่าไอ้ทานวิตามิน9นี้นะคะเท่ากับการทานเลสไวน์แดงถึง400แก้วเพราะว่าสารที่เรียกว่าเลสโซราเทลนะคะเป็นสารที่ได้จากเลสไวน์แดงค่ะแล้วก็เป็นส่วนผสมที่สำคัญของเวโรนิก้านะคะแล้วในเวโรนิก้าเนี่ยผสมอยู่ถึง500มิลลิกรัมนะคะหมายความว่าในแก้วนี้นะคะเท่ากับเลสไวน์แดง400แก้วเพราะฉะนั้นทานเข้าไปนะคะไม่แก่แน่นอนค่ะแถมรสชาตินะคะทานง่ายอร่อยไม่หวานมากด้วยนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์มากๆเลยนะคะยังไงก็ไปหาทานดูนะคะ